ยำนักมวยนะแต่แม่ค้าบอกว่ามวยโคกนะแต่อย่าผวนกันนะครับใช่มวยโคกโมเอ้ยอะไรนะไม่รู้เหมือนกันห้ามหวนห้ามหวนฮะห้ามหวนหวนไม่ได้หวนไม่ได้น้ำลายหกหวนแล้วน้ำลายหกน้ำลายหกนะคะเวกอัพสกินสเปรย์ล็อกเมคอัพแต่งหน้าเสร็จเจ๊ใช้สเปรย์ตัวนี้ล็อกหน้าทั้งวันไม่มันไม่เยิ้ม wow. เด้งตลอดวันดุนสดชื่นเข้าตาได้ไม่เป็นอันตรายสามารถสั่งซื้อได้ LINE IG Facebook สั่งเลยค่ะแล้วจะสวยเป๊ะเหมือนเจ๊กี้channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สตะตลาดสตาร์ไนท์นะครับนี่อยู่ร้านยำนักมวยนะยำนักมวยเขาบอกว่ายำนักมวยเป็นอะไรนะมวยอะไรนะมวยอะไรนะบายมวยโค้กบายมวยโค้กนะห้ามผวนคำนะครับแม่ค้าบอกนะนี่เดี๋ยวเราไปดูว่ายำอะไรกันอยู่นะนี่อันนี้เป็นวัตถุดิบทางร้านนะโอ้วันนี้อากาศร้อนมากนะพี่หนุ่มถ่ายไปเหงื่อย้อยไปนะอุ้ยจัดร้านได้สวยงามมากนะครับนี่มีเมนูด้านนี้นะเมนูนะนี่นี่มาเที่ยวระยองนะเก็บให้หมดร้านยำแถวระยองนี่ยังไม่หมดมีฝั่งนี้อีกนี่เดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่ค้าชื่ออะไรเอ่ยชื่อชินค่ะชื่อชินนะคนไหนเป็นนักมวยครับอีกคนหนึ่งไอ้คนเสื้อชมพูด้านหลังวันนี้ไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาสบายนางไม่สบายอันนี้เป็นยำอะไรเอ่ยอันนี้ยำวุ้นเส้นทะเลรวมเส้นทะเลรวมเท่าไหร่ครับรวม100บาทรวม100บาทจ้าเดี๋ยวมาดูว่าใส่อะไรกันบ้างนะวิกระมังใหญ่มากเล็กๆไม่ใหญ่ๆจัดไปนะใหญ่ๆกัดฟันสู้ค่ะอุ้ยใหญ่ๆกัดฟันสู้อย่างเดียวค่ะใช่ไหมไม่ร้องด้วยไม่ร้องกัดฟันเอาค่ะนะพี่กัดร้านนะอยู่ตลาดสตาร์ไนท์เนาะใช่ค่ะตลาดสตาร์ไนท์ระยองนะครับนี่ขอดูใกล้ๆหน่อยนี่อ๋อยังต้องใส่ช็อปใช่ต้องใส่ช็อปปิ้งนี่ก็จะมีไส้กรอกอันนี้คืออะไรอ่ะไส้กรอกแดงไส้กรอกแดงอันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นกุ้งกุ้งหมูกรอบปลากาลังปลากาลังยำนักมวยนะแต่แม่ค้าบอกว่ามวยโคกนะแต่อย่าผวนกันนะครับใช่มวยโคกโมเอ้ยอะไรนะไม่รู้เหมือนกันห้ามหวนห้ามหวนฮะห้ามหวนหวนไม่ได้หวนไม่ได้น้ำลายหกหวนแล้วน้ำลายหกน้ำลายหกนะคะอ๋อด้านหลังเนี่ยลวกของด้านหลังเลยครับจ้ะนี่ผมว่าถ้ายำเสร็จทั้งคืนนี่ยำไปยำมาเดินไปเดินมานี่ผมว่าก็ลดน้ำหนักไปในตัวไปกรุงเทพได้ได้นะ นี่เดี๋ยวมาดูดูใกล้ๆขอชมใกล้ๆหน่อยฮะอุ้ยจุกมากเลย100บาทแบบนี้เขาเรียกว่าจุกกีนะจุกมากจุกแค่ไหนก็กัดฟันค่ะ จุกจุกชอบใช่ชื่ออะไรนะลืมละชื่อชินน้องชินนะใช่ถ้าชื่อในวงการก็ชื่อคนนี้ชื่ออุมิลาหนูชื่ออุมามิโคดานอุมิลาเสื้อชมพูหนูอุมามิอุมามิเสื้อแดงใช่ค่ะสวยมากยังไม่แปลงร่างเพราะว่าอยู่คนเดียวยุ่งมากมันไม่มีเวลาแต่งเลยไม่ทันไม่ทันโอ้วันนี้มาผิดวันแล้วผมนี่โอ้นี่ถุงหรือกระสอบอ่ะน้องชินค่ะถุงนะ
ถุงใหญ่ๆอ่ะเบอร์ใหญ่สุดอ่ะครึ่งถุงต่อไปยำข้าวโพดกุ้งข้าวโพดกุ้งนะครับข้าวโพดกุ้งขายเท่าไหร่น้องจินขายเท่าไหร่100บาทครับ100บาทราคาพอไปได้ช่วงนี้เศรษฐกิจผมมีส้มตำด้วยมีค่ะโอ้หันไปเห็นครกเอาให้หมดไหนๆเกิดมาชาตินึงก็เอาให้หมดไม่ใช่ชอบตำหรอเอาให้หมดค่ะนี่ๆเดี๋ยวไปดูนี่ผงแซ่บปลาร้าเหรอครับปลาร้าอุ้ยปลาร้าหอมมากยั่วๆมากทุกคนของพี่สั่งอะไรไว้เอ่ยพริก1เม็ดอะไรนั่นปะยังไม่ได้สั่งเหรออ๋อเกาเหลาแป๊บนึงนะนี่สีน้ำยำฉ่ำว้าวเลยนะชิมเบิ่งก่อนเด้อชิมรสแซ่บบะนัวนัวนะน้องชินบอกว่านัวนะน้ำโค้กอันนี้อันไหนนัวกันหนูอ่ะนัวสุด หนูนี่แหละนัวสุด นัวสุดแล้วใช่ไหมลืมทำของลูกค้า ลืมทำ นี่ออเดอร์เข้าปังมากนะจนลืมทำของลูกค้านะอยู่คนเดียวจะอย่างนี้แหละพี่ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อใช่ไหมหูร้านใหญ่มากอ่ะน้องชินเดินคนเดียวอ่ะเดินคนเดียวค่ะทั้งร้านอันนี้ใส่ข้าวโพดอย่างเดียวเพิ่งปลดปลาร้าข้าวโพดนะครับแบบนี้100บาทนะดูก่อนหน้าเลยค่ะคุณลูกค้าสั่งไว้หรือยังคะนี่ได้แล้ว200บาทค่ะถุงละ100เด้อจ้าจ้าต่อไปตำเหลาหอยแครงกุ้งนี่จ้าเรียบร้อยน้องชินไปไหนน้องชินไปไหนตำค่ะเมนูตำต่อตรงนี้ใช่ไหมจ้าไปนี่เมนูเขาถนัดละลูกค้าสั่งได้เลยนะแม่ค้าฟังอยู่เด้อพอดีแม่ค้าอยู่คนเดียว อะไรนะยำวุ้นเส้นเนาะต่อ1ครกต่อ1คิวอันนี้เป็นตำอะไรครับตำเหล่าค่ะนี่ขออนุญาตลงครกนะครับตำเหลาเหลาอะไรเอ่ยเหลากุ้งหอยเหลากุ้งหอยนะครับตำเหลาเราก็จะเน้นเครื่องเส้นน้อยอ๋อเส้นน้อยจะเป็นเครื่องเยอะสักกว่าใช่อย่างตำเหลาน้องชิ้นขายเท่าไหร่ครับตำเหลา140จ้า140บาทถ้าเหลารวม220แต่ถ้าวันไหนปูม้าไซส์ใหญ่ก็จะเป็น205ก็ขึ้นอยู่ที่ปูม้าอีกทีนึงอ๋ออยู่ที่วัตถุดิบเราเนาะใช่ชิมบอกขอชิมหน่อยต้องชิมค่ะเวลาเปิดแมสก็น่ารักนะเนี่ยฮะแซ่บที่หนึ่งเลยอ่ะเปิดแมสมาเราก็จะมีกุ้งสดกุ้งค่ะต่อไปหอยแครงหอยแครงต้องลวกนะเพราะว่ามันสดสดมันยังไม่ตายต้องชิมหอยสดหอยสดแล้วหอยต้องชิมใหญ่มากอวบเบอร์อวบเบอร์โอ้โหนู่นต้องไปลวกก่อนนะครับรอต้องชินลวกหอยอยู่นะครับ
ปูม้านางสดมากนะนี่ต้องแก่ไหมต้องแก่ลูกค้าไหมแก่ครับอ๋อแก่นะเราให้ลูกค้ากินง่ายน้องชิมเป็นคนระยองหรือเปล่าเป็นคนเหนือจ้าคนเหนือเจ้าคนเหนือเจ้าเป็นไทยกระเจ้าจ้าทุกวันเป็นตำรวจมาแล้วค่ะ อะไรก็เจ้าหมดค่ะนี่140บาทจุกๆกันไปเลยนะครับนี่140แถมให้อีกครับแถมให้อีกนี่ใจดีไม่หลอกรัดคิวคนคิวนึง แทนคำขอโทษแล้วกันแทนคำขอโทษนะเอากุ้งโอ้ยสีปลานัวมากข้าวแม่ค้าค่ะฮะเดี๋ยวข้าวแม่ค้าทิ้งก่อนเดี๋ยวพิกเจอร์จะไม่ดีขอบคุณค่ะไปแล้วเดี๋ยวต่อด้วยยำบุญเส้นใช่ไหมครับบุญเส้นรวมนี่เดี๋ยวมาปิดท้ายที่เมนูนี้เลยนะครับเผ็ดน้อยๆเผ็ดน้อยรักนานๆเผ็ดน้อยนะเดี๋ยวแจ้งพิกัดร้านทีนะตลาดไนท์สตาร์นะจังหวัดระยองนะครับนะลองมาตำมาแซ่บเป็นมานัวกันได้นะร้านนี้นะครับเป็นยำวุ้นเส้นจะเป็นท็อปปิ้งฝั่งนี้เนาะอะไรปะการังเขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้หนูเรียกว่าปะการังเห็ดขาว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 เพราะว่ามันขาวเรียกเห็ดขาวครับเรียกปะการังอะไรมาไม่เห็น
นี่ใส่ถ้วยทานเลยก็มีมีค่ะไม่เอาอะไรนะ นี่แบบนี้100บาทเนาะน้องชิน100บาทค่ะหือกลิ่นมะนาวหอมมากยั่วมากกลิ่นมะนาวทะลุแมสไปเลยค่ะ โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้น้องชินขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณพี่ฝากร้านหน่อยไหมพูดเลยพูดเลยค่ะที่ระยองนะคะสตาร์ไนท์ผมอยู่ประมาณซอย7ร้านเปิดตั้งแต่5โมงถึงประมาณ4ทุ่มเพราะว่าตอนนี้อยู่คนเดียวก็จะเปิดช้าแล้วก็จะขายนานเพราะว่าอีกคนนึงไม่สบายโอเคครับครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ